เอาล่ะนะครับนักแสดงสาวน้องปรางกัญญรันนะฮะแฟนของโต้งทูพีก็ได้ออกมาอัปเดตกรณีที่โต้งเนี่ยถูกโยงมั่วยาเสพติดที่ภูเก็ตนะครับต่อมาก็โดนแบนงานล่าสุดนะฮะเธอออกมาบอกว่าตั้งแต่ให้สัมภาษณ์ไปครั้งก่อนก็ยังไม่มีการได้คุยกับโต้งแต่อย่างใดรับว่าเป็นห่วงแล้วก็เชื่อใจเพราะรู้จักฝ่ายชายมา8ปีแล้วแต่เรื่องของผู้หญิงนี่ไม่ห่วงนะครับแต่ก็มีแซวๆกันบ้างมาขอด้วยนะปางครับลูกบอลจังครับมองตรงเลยครับก็เหมือนทุกอย่างจะผ่านไปได้ด้วยดีนะคะปางก็เป็นห่วงค่ะแล้วก็เขาไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้ก็แสดงว่าไม่น่าจะมีอะไรไม่น่าจะมีปัญหาค่ะเห็นว่าขอโทษอะไรคุยกันเรียบร้อยแล้วปังรู้จักเขามาก็8ปีปังก็รู้จักเขาในรูปแบบนี้อยู่แล้วอะค่ะแล้วก็มันก็อยู่ที่เราด้วยเราก็ต้องเชื่อใจเขาเนาะแล้วก็อีกเรื่องนึงเขาเองก็ต้องทำให้เราเชื่อใจด้วยแหละเราถึงอยู่มาได้ขนาดนี้ซึ่งเหมือนปังอยู่แบบรู้จักเขามานานเราด้วยมันก็ไว้ใจได้ในระดับนึงอะไรอย่างเงี้ยนอกจากนี้นะครับคุณปรางกัญญรันยังได้มีการโพสต์ IG เป็นกระบอกเสียงให้กับผู้ใจบุญมาร่วมกันช่วยเหลือจากเหตุการณ์ไฟไหม้บนดอยหลวงเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ด้วยครับเป็นอีกเรื่องนึงที่อยากจะช่วยแชร์แล้วก็มีแบบน้องนิชาอะไรก็มาช่วยกันแชร์ก็เป็นเรื่องน่าดีใจที่แบบเราก็เป็นส่วนหนึ่งอะไรเงี้ยเพราะว่าพอลงไปแล้วก็มีคนในพื้นที่อะไรเงี้ยมาคอมเมนต์ direct message มาหาว่าแบบขอบคุณมากที่แบบเพราะมันบางทีข่าวมันไม่ทันอะไรเงี้ยไม่สามารถส่งข่าวกระจายข่าวได้ทันถ้าเราเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยก็ได้ก็ดีจริงๆพอเป็นแบบเป็นเรื่องให้ช่วยทำบุญแล้วเราเหมือนเป็นแบบคนในสื่ออะไรอย่างเงี้ยเราแค่เราโพสต์เดียวมันสามารถกระจายได้เพราะว่าคนฟอลโล่เราต้องเท่าไหร่อะค่ะเหมือนแบบโพสต์ทีเดียวเราก็รู้สึกดีแล้วคนส่งมาให้ช่วยโพสต์อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วต่อไปถ้าเราทำได้ก็อยากจะทำ